เช็คด่วนเราชนะครม.อนุมัติแล้วลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่ในที่สุดครม.ก็อนุมัติแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com นะครับนี้ก็คือ19มกราคม2564นะครับครม.อนุมัติเราชนะแจกเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนรวมแล้ว 7,000 บาทลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www.เราชนะ.com นะครับเมื่อวันที่19มกราคม2564นะครับก็คือวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับอนุมัติเราชนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดจากไวรัสโควิดระลอกใหม่นะครับโดยการแจกเงินเยียวยา 3,500 บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดคนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนรวม 7,000 บาทต่อคนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com นะครับสำหรับรายละเอียดเราชนะวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 นะครับกลุ่มเป้าหมายนั้นก็ประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคนนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์นะครับ 1. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมนะครับข้อ 2 ก็คือไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับข้อ 3 ครับไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะครับข้อ 4 นะครับไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562นะครับหลับข้อสุดท้ายข้อ 5 ครับไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทณวันที่31ธันวาคม2562นะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคนนะครับ 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือรายได้กว่า 30,000 บาทต่อปีนะครับได้รับเงินในบัตร200บาทต่อเดือนนะครับจำนวนไม่เกิน 10,127,587 คนนะครับได้คนละ 3,200 บาทนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือรายได้ระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อปีนะครับนั่นก็จะได้รับเงินในบัตร300บาทต่อเดือนนะครับก็คือจำนวนไม่เกิน 3,611,436 คนนะครับก็จะได้คนละ 3,300 บาทนะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับก็คือผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือเราเที่ยวด้วยกันจนสำเร็จนะครับและผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่27มกราคม2564นะครับและกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลนะครับจะได้คนละ 3,500 บาทต่อเดือนนะครับรวมทั้งสิ้น 31,100,000 คนนะครับล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยมติจากที่ประชุมครม.ในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับก็คือวันที่19มกราคมนี้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของลักษณะการใช้จ่ายเงินจากโครงการเราชนะระบุไว้ว่ารูปแบบการใช้จ่ายเงินจากโครงการเราชนะจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้นะครับโดยต้องนำไปใช้จ่ายผ่านระบบที่กำหนดนะครับคาดว่าจะเป็นแอปเป๋าตังนะครับ
เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าเครื่องดื่มอาหารและบริการต่างๆแต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นนะครับครม.ก็ได้อนุมัติให้เราชนะจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทรวม2เดือนรับสิทธิ์31ล้านคนนะครับก็จะเปิดลงทะเบียนวันที่29มกราคม2564นี้นะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.rauchana.com นะครับตั้งแต่วันที่29มกราคม2564เป็นต้นไปนะครับสรุปว่าจะกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับจะต้องใช้แอปเป๋าตังอย่างเดียวนะครับหวังว่าข่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ